สวัสดีครับผมทาง TSR ครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการแก้มองเห็นแรมไม่ครบนะครับหรือแรมถูกรีเซิร์ฟไว้ที่อื่นนะครับว่าทำไมแรมผมหายไปไหนพี่แรมผมมี8กิกแล้วมันยังหายไปตั้ง2กิกทำยังไงดีนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับเพราะว่าวิธีนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับผมว่าใครๆก็สามารถทำได้นะแต่ว่าอยู่ที่ว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยมันจะถูกแก้ด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าปัญหาที่ผมเคยเจอแล้วผมก็สามารถแก้มันได้ด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นั้นฝากคนละ Subscribe แล้วกันนะครับยังไงก็ติดตามกันไว้จะมีคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆแน่นอนนะฮะก็มาดูกันเลยอย่างแรกเลยครับให้เราเช็คก่อนนะครับว่าแรมในเครื่องเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะฮะจริงๆไม่ต้อง CPU Z หรอกฮะจริงกด R Control Shift ESC ก็ได้แล้วอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วเห็นมั้ย Task Managerคือไม่ต้อง CPU Z ก็ได้นะอันนี้ผมมันเป็นวิทยาทานเฉยๆนะฮะก็เปิดมาดูครับว่าเจ้าตัว RAM ของเราเนี่ยมันเท่าไหร่อะอย่างของผมนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็น 32 กิกตอนนี้ขึ้น 31.9 ซึ่งจุด9เนี่ยมันไม่เต็มแหละเพราะว่ามันไม่มีวันเต็มแน่นอนเพราะว่าตรงนี้ตรงฮาร์ดแวร์รีเซิร์ฟเราต้องดูให้ดีของผมประมาณ70เมกก็อันนี้ปกติอย่างนี้คือปกตินะถ้าแบบคุณจะมาเอาแบบโอ้ยพี่มันต้อง32เป๊ะๆมันไม่ได้นะฮะอย่างบางที16ก็กลายเป็น 15.9.8 แล้วแต่นะครับแต่อาจจะจุด9นั่นแหละอ่ะก็มันก็จะมีรีเซิร์ฟนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้โอเคเลยนะครับไม่ได้แบบจะต้องไปทำอะไรนะอันนี้มันไม่จำเป็นแล้วแต่สำหรับใครที่แบบกินแบบโหพี่แรมผมแม่งเหลือแบบอาจาก32สมมุติ32นะแรมผมเหลือ29กิกรี8กิกเองพี่อ่ะอย่างเงี้ยน่าดูหน่อยว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหลังจากเราเช็คแล้วเนี่ยไอ้ CPU Z เนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกก็แค่ได้ดูว่าแรมเรามีขนาดเท่าไหร่นะครับบัตเท่าไหร่ก็แค่นั้นเองนะครับ Channel อะไรยังไงนะฮะมันมีประโยชน์แค่นี้แหละนะครับเท่าที่ผมดูนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยที่สำคัญเลยให้เรากดปุ่ม Windows ครับเซิร์ชขึ้นมาอย่างนี้แล้วพิมพ์คำว่า MS Config นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปเลยนะครับพอขึ้นแบบนี้มานะฮะง่ายๆเลยนะครับไปตรงที่คำว่า boot นะฮะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ advanced option นะครับตรงนี้นะครับแล้วกดตรงนี้เลย maximum memory นะครับแล้วกดโอเคแบบนี้ปุ๊บแล้วกด apply กดโอเคอีกทีหนึ่งแล้วก็กด restart เครื่องเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับวิธีนี้นะฮะสำหรับวิธีต่อไปเนี่ยผมไม่ได้บอกวิธีแก้นะแต่ผมจะบอกสาเหตุให้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นซึ่งจริงวิธีแก้ไอ้พวกเนี้ยมันมีแค่นี้แหละนะครับหรือว่าจะเป็นการปิดเซอร์วิสต่างๆที่อยู่ในแบ็คกราวด์ก็สามารถทำให้คุณได้แรมที่เพิ่มได้นั่นเองนะฮะถ้าทำให้เป็นกด Task Manager ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเปิดมาแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นการปิดเซอร์วิสหรือว่าสตาร์ทอัพต่างๆอันนี้สามารถช่วยได้นิดนึงนะอย่างสตาร์ทอัพแอปเนี่ยเราก็ดูเลยอันไหนมัน Enable หรือ Disable เราให้กดดูตรง Status นะครับแล้วก็เลือกอันที่ Enable ขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็เปิดไว้แค่บางอันแต่อื่นเนี่ยผมปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ของ HyperX นะครับหรือว่าเป็น EA นะครับแล้วก็ Epic Game นะครับก็เนี่ยผมปิดหมดเลยเห็นไหม Logitech Spotify ผมปิดยับเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้จำเป็นผมก็เลยปิดไปนะฮะแต่ถ้าใครมีอันเนี้ยน้อยอยู่แล้วอ่ะก็ไม่จำเป็นนะครับหรือว่าจะลองดูก็ได้นะอีกอันนึงก็เป็นพวก Service นะฮะ Service อันนี้ผมไม่แนะนำให้ปิดนะเพราะว่าบางอย่างผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็ถือว่าปล่อยๆไปก็ได้หรือว่าถ้าใครรู้เนี่ยก็กดปิดเอาก็ได้นะสต็อปเอานะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับมันมีแค่นี้วิธีการแก้เรากลับมาคุยถึงสาเหตุกันดีกว่าสาเหตุที่บางเครื่องเนี่ยมันเหลือแรมแบบหายไปกิกนึง500เมก2กิกอย่างเงี้ย1เลยนะครับ1เลยคุณใช้ CPU ตัวที่มี iGPU นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทำการดึงแรมออกมานะครับดึงแรมออกมารีเซิร์ฟไว้จองไว้ให้ตัว iGPU เนี่ยใช้นะครับ iGPU เนี่ยก็จะใช้แรมที่ถูกจองไว้ในการประมวลผลนะฮะและก็เช่นกันสำหรับตัว CPU ของ AMD นะครับสำหรับตัวที่ลงท้ายด้วย G นะครับรหัส G จะมี Vega Graphic นะครับอันนี้พอเราเปิดไว้แน่นอนนะครับถ้าเราคุณไม่มีการ์ดจออะไรเงี้ยแล้วเราเปิดไว้อย่างเงี้ยมันก็จะทำการกินแรมเหมือนกันนะครับผมก็เคยใช้ตัว 2400G นะครับก็ผมก็เคยไปปรับให้มันกินไป2กิกซึ่งตอนนั้นผมแรม16ก็เหลือ13-14ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันต้องใช้แรมนะครับเพราะว่าในตัว
CPU เองเนี่ยไม่ได้มีแบบแรมในส่วนของกราฟิกตรงนั้นมาให้นะฮะมันก็เลยต้องดึงแรมจากเครื่องนั่นเองนะฮะก็สาเหตุก็คงประมาณนี้ถ้าสาเหตุอื่นเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่มันก็อาจจะมีวิธีแก้นั่นแหละอันนี้เป็นวิธีแก้ที่ง่ายสำหรับผมแล้วก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันใครแก้ได้ไม่ได้เนี่ยก็ยังไงมาเม้นบอกด้วยแล้วกันนะแล้วชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะทันทีซาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ